ว่าครับเอาอาจารย์ให้ใบให้ก็ได้เอาครับครับให้อาจารย์ใบให้ว่าเรามาทายอาจารย์ครับอาจารย์ใบให้เพราะว่าเฮาสิมีอากาศที่ว่านี้เตรียมนี้อย่างหรือว่าเฮาจับปูได้เฮาเฮาภาวนาได้สวัสดีครับวันนี้โอปอพารวยก็จะติดตามปู่นพเก้าขึ้นมาบนวัดเทพนิมิตนะครับเพื่อมาหาอาจารย์สงวนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขดีๆนะครับวันนี้ก็ได้ยินข่าวๆมาว่าอาจารย์สงวนจะปล่อยตัวเลขสักหนึ่งตัวเพื่อปลอบขวัญและกำลังใจ FC นะครับเดี๋ยวตามมารับชมโอปอพารวยนะครับว่าอาจารย์สงวนจะให้ตัวไหนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปชมกันเลยครับเบิกทรัพย์นาคีครับกับโอปอพารวยวันนี้มาที่บ้านพระอาจารย์พอดีก็มีเรื่องปรึกษาว่าอันนี้ปู่ฤาษีปู่ฤาษีบรรพตเนาะจะตั้งให้เนาะครับมาเรียนเป็นฤาษีน้องชายอาจารย์ก็ยังไงก็ฝากผู้ติดตามฤาษีถ้ามีอะไรในส่วนที่ติดขัดหรือว่าสงสัยถ้าไม่สะดวกมาหาพระอาจารย์ก็ไปหาปู่ฤาษีบรรพตได้อยู่ที่ไหนนะบ้านปันน้ำใจตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรครับเออไปที่นั่นก็ได้แล้วก็ติดต่อที่พระอาจารย์โดยผ่านช่องของก้าพารวยเนาะครับแล้วก็ของทรัพย์นาคีนะครับเปิดทรัพย์นาคีแล้วก็วันที่หนึ่งจะให้ลูกชายชายาและก็สำหรับของปู่ฤาษีที่เป็นน้องชายอาจารย์และรวมทุกคนถ้ามีศรัทธามาเบิกทรัพย์ตรงนี้แล้วก็จะเกิดพิธีวงสองวงสวงใหญ่ที่ภูหินเกิ้งวัดเทพนิมิตของเราที่วัดพระจานทร์นี่แหละประมาณ3 โมงเช้าก็ขอเรียนเชิญแล้วก็ฝากช่องนี้ด้วยนะช่องทรัพย์นาคีแล้วก็ช่องก้าพารวยก็ขอให้สุขสมหวังชวนน้ำหน่อยสักนิดรอสักนิดนะชวนหน่อยขอให้ทุกคนจงร่ำรวยรวยเด้อสาธุค่ะว่าครับเอาอาจารย์ให้ใบให้ก็ได้เอาครับครับให้อาจารย์ใบให้พอจะมาทายอาจารย์ครับอาจารย์ใบให้เพราะว่าเขาสิมีอากาศที่ว่านี้เตรียมนี้อย่างหรือว่าเขาจับปูได้เงือกเขาภาวนาได้ข้างล่างนี่อาจารย์ให้อาจารย์ให้มีหนึ่งกับสองแน่นอนถ้าให้อาจารย์ให้ครับมันมาต้องกันไหมครับมันประมาณต้องกันเจ็ดเจ้าหนี้กับประมาณต้องกันมึงก็สองขั้นตัดกับตัดเนี่ยมันมึงกินซะอาจารย์บอกไม่ต้องเสียดายนับเอาสองรอดวันนี้หาตัวไทยเอาตัวบนทั้งอาจารย์กับมาเทละสามตัวอาจารย์บ่เว้าเอานั่งกินไม่ได้เอาเตี๋ยถิ่นตัวหนึ่งไอ้มันเหลือสองตัวเดียวอาจารย์ให้สองตัวกลางเทียบว่าหาบ่ยากอีกตัวนึงน่ะหาเอาเขาก็ชีวิตใช้กันหาเนาะกันเขาบ่มีบารมีอย่างบ่มีอย่างไม่รู้น่ะเอาชมว่าเอาสองศูนย์กับสองสองหนึ่งเทียงกันแต่มันจะออกงอนนี่ทำให้ได้ชิ้นในของสมมติคนธรรมดาเนาะถ้าพวกออกเนี่ยได้ฝันได้ชิ้นในของพันพวกฝันเอาวันนี้สองสามเขาเชื่อมไปเจรพูเจรพูนี่นะ
คำมันสิมีครูนึงซะมันจะว่ามันสิกวนได้ปูได้ปลาได้ชิงได้ความบอกมหาศาลเว้ยได้เนื้อได้ไข่ตัวนั้นบัดนี้สีกว่าจากกันบัดนี้ถือว่ามันเป็น26กันเนาะเฮาก็26เที่ยงโอ้บัดนี้กันมันฝันวันนี้นะครับเอาไปกวนบัดนี้คู่กันบัดนี้กันพอฝันเอา26มาเที่ยงอีกซ้ํานี่บาดนี้น่ะมึงเอ้ยบัดมึงจะไว้ในรอดว่าซั่นเด้อกูสิพยายามดังอย่าไปว่าเด้อเรียนบ่อันนั้นอันนั้นวิธีการสำหรับบ่แม่นว่าอันผมรวยพวกหวยอาจารย์นี่บ่แม่นเด้อมันย้อนอันนี้อาจารย์ห่วยผมได้เสี่ยวอยู่ว่าอาจารย์ไอ้กาพารวยโธ่นําอยู่แล้วว่าให้ตัวใดก็เอ้าก็เบิ่งเอาดีๆจนมีแต่กาพารวยเด้อล่ะดวงของกาพารวยมาถึงคือบุญเขาเปิดบัดนี้เป็นหยังจังว่ากาพารวยจังได๋อาจารย์นี่บอกกาทําบุญส่วนนี้แล้วอาจารย์ต้องให้หลานนี่เนาะกาเบิ่งดีๆสิได้จังซี่นะสิโชคไอ้ผู้นั้นไปอาจารย์บ่ให้มันวะสิให้แต่ตลาดผู้เดียวแม่นบ่กล้ามานี่ที่นะบัดนี้อาจารย์มาถึงเวลาถ้าผู้ใดมีวาสนาบางครั้งเรารู้อยู่แต่เราให้เขาไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่นะแต่อาจารย์ว่าอันมันเฮ็ดยากซั่นบ่อาจารย์ว่าสมาทานศีลก่อนนอนซื่อๆแหมรอบเดียวน่ะมีเฮ็ดให้อาจารย์นี่ขอทํานั่นนี่แล้วนี่นอกนั้นก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์จะทํายังไงเมื่อเขาไม่ทําก็ไม่เชื่อเราก็บังคับเขาไม่ได้แต่ว่าความอยากได้ความจะเปลี่ยนมันไหลหลังมาอยู่คือจังแดดมันก็ยังฟ้าหลังฝนเห็นมั้ยแดดมันขึ้นมาแหมเข้าใจบ่เดี๋ยวไล่ฝนเอานี้น่ะนั่นเป็นสั้นเด้อบัดนี้ห้องแต่อาจารย์นั่งอยู่ที่เด้อผู้ใดเขาผู้ใดก็อยากเอามาให้ยาเอามาเฉพาะแล้วอาจารย์ว่า